โลสุดท้ายจะรอดไหมครับเนี่ยถ้ายางแตกนี่หาเลยนะครับเอาลุยนี่ทางแฉะเป็นบางช่วงยังเอาเลยฮะว้าวถึงแล้วและนี่คือประตูการเวลาที่เป็นเครื่องบอกว่ามาถึงบ้านปางยางแล้วคือประตูตรงนี้แหละครับโอ้โหสวยจริงๆครับเหมือนแบบอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้ละสวยหายต้องถ่ายรูปไปละสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหทางวิวสวยมากเลยครับครั้งหนึ่งครับบ้านปางยางเดี๋ยวไปดูด้านบนลานกลางเต็นท์ว่าเปิดหรือเปล่าเชิญครับดีครับป้ายด้านหลังนะครับเป็นป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดน่านนะครับแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้มาอีกทางหนึ่งนะครับเส้น1083นะครับเป็นเส้นทางใหม่ที่ผมเคยวิ่งครั้งแรกเลยนะครับยังไงก็ลองมาใช้เส้นทางเส้นนี้ได้ครับเชิญครับบ้านปางยางจะรอดหรือเปล่าไปครับระยะทางก็จากแมปนี้6กิโลนะครับเป็นช่วง6กิโลสุดท้ายจะรอดไหมครับเนี่ยถ้ายางแตกนี่หาเลยนะครับเอาลุยรถเรามัน ADV มันน่าจะออกแบบกับถนนแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่กลัวว่าถ้าเป็นถนนลื่นเนี่ยอันนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าปลายครับมุ้ยอ่ะครับนี่ทำไมชีวิตเรามันต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้ด้วยเนี่ยหรือว่ามันเป็นเส้นทางสำหรับเอ็นดูโรหรือว่าวิบากถือว่าระยะทางในช่วง2กิโลเมตรแรกเนี่ยยังถือว่าใช้ได้นะครับถนนเนี่ยมีรับคมหินนะผมว่าเนี่ยต้องเล็งเหลี่ยมดีๆนะครับแล้วบางทีสภาพยางของเราเนี่ยบางทีมันโดนเหลี่ยมคมๆเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายแตกได้คนอยู่จริงไหมครับทุกคนเนี่ยอ่า
เหลืออีก3กิโลครึ่งครับตอนนี้เราผ่านมา2กิโลครึ่งแล้วนะครับเส้นทางในช่วงแรกต้องถือว่าโหดเอาเรื่องอ่ะผมจะออกมายังไงฮะเนี่ยแย่เหมือนกันนะสุดโหดอากาศเริ่มเย็นนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ในรถบอกว่า25องศานะครับถ้านึกไม่ออกก็เหมือนกับเราอยู่ออฟฟิศหรือว่านอนอยู่ในห้องนะครับเราก็จะเปิดแอร์ประมาณนี้แหละครับอุณหภูมิ25องศานี่ทางแฉะเป็นบางช่วงนะครับอันนี้เป็นหินหยาบนะครับหินคลุกหยาบดูแล้วน่าจะเหมือนพึ่งเทนะอย่างเอาเลยฮะว้าวถึงแล้วและนี่คือประตูการเวลาที่เป็นเครื่องบอกว่ามาถึงบ้านปางยางแล้วคือประตูตรงนี้แหละครับโอ้โหสวยจริงๆครับเหมือนแบบอยู่ในอีกมิติหนึ่งเลยนะฮะไม่ได้ละสวยไหนต้องถ่ายรูปไปละเป็นเหมือนต้นไม้ที่เป็นจะว่ารากก็ไม่ใช่รากนะครับต้นไม้เป็นกิ่งเป็นแขนงนะครับเป็นจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับแล้วบริเวณนี้ก็มีศาลพระภูมิด้วยครับเราต้องบอกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ได้มีการลบหลู่แต่อย่างใดนะครับก็มาดีนะครับเป็นนักท่องเที่ยวโหดวิวสวยมากเลยครับครั้งหนึ่งครับบ้านปางยางเดี๋ยวไปดูด้านบนลานกลางเต็นท์ว่าเปิดหรือเปล่าเชิญครับเข้าไปดูหน่อยนะครับว้าวโอ้สุดยอดเฮ้ยนี่จะเป็นเมืองกลัวครับโอ้วิวว้าวมากอะแต่จริงๆน่านก็จะวิวประมาณนี้แหละครับมองไปทางไหนก็เป็นภูเขาปรับสถานที่อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำแต่ล็อกไว้เข้าใจว่าคนดูแลจะมาเก็บหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับของลุงกลางเต็นท์ลุงดอนนะครับ
วัสดีครับคือคนดูแลนะครับตอนนี้ห้องน้ำติดเบอร์ลุงดอนไว้ถึงแล้วครับลานกลางเต็นท์ลุงดอนนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับคืนนี้เรานอนที่นี่กัน1คนท้วนนะครับต้องบอกว่าทั้งลานมีผมนอนอยู่คนเดียวเมื่อสักครู่ก็โทรไปหาลุงดอนลุงดอนก็ส่งหลานมาเอากุญแจห้องน้ำมาเปิดให้นะครับที่นี่เป็นความตั้งใจส่วนตัวครับต้องบอกว่าน่านเนี่ยที่ไหนมันก็น่าจะมีโลเคชั่นที่สวยทุกที่นะครับแตกต่างกันไปแต่สำหรับผมเนี่ย อาจจะค่อนข้างไปในที่ที่เขานิยมกันแล้วบ้างมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เหมือนเห็นในรีวิวใน TikTok ก็เลยตามมาดูแล้วเห็นว่ามันคนไม่ค่อยขึ้นมาครับก็ผจญภัยเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างทางขึ้นก็รู้สึกว้าวแล้วก็ไปเจอต้นไม้ประตูต้อนรับผู้เดินทางมาเยือนของบ้านปางยางด้วยนะครับค่ากางเต็นท์ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นเอกชนนะครับเป็นของลุงดอนเนี่ยหลังละ250นะครับ1หลังจะนอนกี่คนก็250บาทอาจจะดูถูกแต่ถ้ามาคนเดียวอย่างผม250เนี่ยอันนี้แพงครับแพงมากด้วยแต่ไม่เป็นไรครับมาท่องเที่ยวก็เราตั้งใจที่จะมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเรื่องราคาถ้าเราพอจ่ายได้ก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอไปทํางานหาเงินใหม่เมื่อกี้ก็ให้ติ๊บหลานตัวเล็ก3ขวบไปด้วย100บาทเป็นค่าซื้อของในหมู่บ้านมาให้เพราะขี้เกียจไปนะครับยังไงถ้าชอบที่นี่นะครับบ้านปางยางนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกป่ะบ้านปางยางนะครับอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับสายชิลๆแคมปิ้งนะครับนี่ก็เตรียมนั่งแล้วครับฝนดูท่าตกแน่นอนยังไงไม่เป็นไรครับเจอกันครับครับตอนเช้านะครับตอนนี้ 7:30 แล้วนะครับตื่นมาอยู่ที่บ้านปางยางนะครับเมื่อคืนต้องบอกว่านอนหลับสบายครับเนื่องจากที่นี่เงียบครับแนะนำสั้นๆนะครับก็เดินทางค่อนข้างทรหดแต่สำหรับคนสายลุยที่ชอบเส้นทางแบบเอ็ดเวนเจอร์หน่อยๆน่าจะชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับที่นี่ลานกลางเต็นท์ลุงดอนนะครับมีเบอร์ติดในห้องน้ำเข้ามาแล้วโทรเข้าไปหาลุงดอนนะครับเดี๋ยวแกจะมาเปิดห้องน้ำให้ค่าบริการเป็นเหมานะครับหลังละ250บาทแนะนำให้เตรียมอาหารเครื่องดื่มขึ้นมาเองนะครับที่นี่ดูเหมือนจะลำบากเรื่องร้านคงร้านค้าอะไรนะครับสำหรับผมเดี๋ยวหลังจากนี้จะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวจะมีภารกิจที่ท่าวังผาแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปช่องอยากไปอีกกับผมด้วยนะครับเจอกันครับ